ว่ามันก็เมื่อเปลี่ยนว่าเมื่อคืนนี้ก็เมื่อหนักนะแก้ดูก็มันหาไปกรุงเทพก็เป็นหลักนะก็ไปหายมาจากกรุงเทพมาเป็นหมู่เมื่อคืนนี้อยู่เนี่ยมากกว่าตอนตีสามดึงแรงมากทีเดียวไอ้ที่ถึงกระทั่งก็ไม่หายใจเลยมันไอนะจนกระทั่งจะไม่หายใจมันมีข้าวพอสว่างก็ไปนู่นก็ออกไปดูก็ไม่ไปหลายวันละหรือว่าเข้าไปในห้องแล้วยืดเลยแล้วยืดเรื่องจำผมจำผังยืดหมดเลยแล้วมาสนุกกึ๊กขึ้นมาไม่ถึงเวลาจำผังมันมีเวลาหัวตายแบบนั้นเห็นไหมบางครั้งจะเป็นจำผังพากันถ้าไม่กล้าไปเข้าประตูไปอยู่ในห้องมีเรียกว่าลืมเช่นอย่างนี้ลืมเลยครับมาสู่กึกกังอ่ะไม่ใช่เวลาขันหันหรือเวลาอยู่หรอกมองนู้นมองอยู่ในกลางอ่ะต้องใช่แล้วอยู่ยังไม่แง่ใจยังไงคือว่ามันใช่แล้วอยู่ออกมาเห็นพระยืนเป็นแถวรออยู่ยิ่งรู้ว่าของอยู่เรื่อยลืมเช่นนี้เป็นยังไงกับความจำทุกวันนะเป็นไปได้อย่างไม่ทันในฝันเป็นได้นั่งเปลี่ยนแปลงมากต้องการอย่างนี้เปลี่ยนแปลงมากทีเดียวจนไม่ทันในฝันนั่งเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งขานไม่เปลี่ยนต้องทึกตุ่มอยู่ธรรมดาธรรมดาคิดเรื่องอะไรเรื่องอะไรคิดเรื่องการเรื่องความถ้าเห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงว่าคิดคิดก็อยู่คิดไปถ้าจิตใจของเราปกติความคิดตัวนี้ปกติจะสัญญาเนี่ยไม่ปกติจำแล้วหายเงียบหายเงียบหลงหายเงียบไปก็เกลือเวลาพระกลับมาแล้วนะเกลือเวลาพระกับพิบัติกลับมาแล้วเราก็ออกมาข้างนอกนู่นก็เกลือเวลาเขาเข้ามาเข้ามาแล้วเขาไปในห้องเขาไปในห้องมันเลยเป็นตัวใหม่ก็มาลืมไปไม่ใช่ว่าตอนเช้าสายแบบนี้ลืมไปมาเยอะจ้าเฮ้ยไม่ฟังอ่ะไม่ใช่ถึงเวลาถึงจะหันย้อนหรือเปล่าเราดูนาฬิกาในการนี้ก็ไม่ทราบว่านาฬิกาตอนเช้าตอนสายตอนไหนอีกอ่ะไม่แน่ใจนะโปรแกรมจะเป็นนะดูนาฬิกาแล้วยังไม่แน่ใจว่าเป็นนาฬิกาตอนเช้าหรือนาฬิกาตอนเย็นไม่แน่นะตอนนั้นมาเหงื่อข้าข้างยืนรอบเป็นแถวคือเราลืมได้หรอเป็นเวลานี้นั่นไงโบราณจะเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่เลยโบราณหลงลืมแบบนั้นส่วนหลวงตาคือว่าหลวงตาที่ว่าจับตาเรียนโคราชนั่นผู้เช่าเป็นบ้านนอนอะไรพระองค์หนึ่งก็เป็นสนิทกันเป็นเพื่อนกันสนิทกัน
แล้วมันคืนวันนั้นในกลางคืนมันเป็นวันพระถ้าท่านไม่นอนก็ยุ่งเลยท่านภาวนาต่างวันก็ที่ยุ่งที่ว่าจะไม่นอนว่างั้นนะคือมันเหนื่อยเลยล้มนอนลงเข้าหลับไปเลยตอนบ่ายว่างั้นนะคือนอนหลับไปเลยพอจบเวลาสี่โมงเย็นเขาก็ลงปัดกวาดไปก็กุฏิมันก็ไม่สูงขนาดนี้มันก็มองเห็นหน้าต่างกุฏิสูงประมาณเมตรกว่ามันก็กลับพระองค์หนึ่งก็เป็นเพื่อนกันปัดกวาดไปที่นั่นไปถึงที่นั่นเห็นหน้าต่างก็เปิดอยู่แต่ไม่เห็นใครลงมาปัดกวาดก็เดินไปมองอยู่พวกเพื่อนเดียวกันก็เป็นง่ายเอานี่จะมานอนหลับนอนฝันยังไงผู้ชายเยอะนะครับมานอนหลับนอนฝันอยู่อะไรไม่ใช่ถึงเวลาบินสมบัติพระไปบินบาทหมดแล้วเหลือผู้หาไม่ใช่ถึงถึงเวลาพระบิณฑบาตเหมือนกันหรือถึงทำไมจึงมานอนอยู่นี่ผู้ว่าลุกขึ้นเพราะพระนั่งก็ปัดกากเพื่อนไปก็ไม่สนใจกับพูดดอกเล่นที่เฉยไม่รู้ว่าคนนี้จะมันเรียกว่าคนนี้จะเป็นบ้านอนนี่ปัดกากพวกนี้ลุกขึ้นเอาจริงเอาจังไม่ใช่ถึงเวลาเนี่ยไม่ใช่ถึงเวลาไอ้ที่จะมาขมมาใส่หรือมานอนอะไรอยู่นี่เกียรติสายเขาว่าเนาะว่าเฉยตรงนั้นเอาจริงที่คนตื่นนอนขึ้นมาหรือลงแล้วลงไปกันเลยสะพานบาทลงก็สลาเนาะถ้าก็ที่บนสลาก็ไม่มีใครสภาพบาทมึงก็เอาองค์นี้อีกอะองค์เก่านี่อะมึงปัดต่อไปข้างนอกว่ามึงกลับเข้ามาคือองค์ที่พูดหยอกเล่นนี่ท่านสาแก่กว่าแก่อายุยังอ่อนกว่าคนหนึ่งเป็นหลวงพ่อ มาบวชมาแล้วพอมาครูฮาว่าองค์นั้นถามว่าพระท่านจะเป็นว่าหมดแล้วหรือเอาอยู่นะยังไม่รู้ตัวนะพระเป็นบ้าหมดแล้วหรือเห็นสาราบ้าบ้างไปหมดว่าอ้าวหลวงตานี่มันเป็นบ้าหรือเอาอย่างก็บ่ายสี่โมงพระกำลังปัดกวาดฉันยังไม่รู้หรือนี่มันยังไงกันนี่ยาวะเฮ้อพวกความดูสิว่าใส่กุฏิหรือไปทางไหนบ้างเรียกก็ไม่ทราบนะนั่นแหละโบราณจะเป็นนิทานสดนั่นแหละไอ้ผู้จำเล่นก็มหาชัยจำชื่อมันได้อยู่นั่นแหละแต่ก่อนยังไม่เป็นมหาอยู่เรียกอยู่ว่าจุฬาอยู่นี่หรอกอยู่ว่าจุฬาชารวมเรียนหนังสืออยู่ว่าจุฬาจินดาหลวงพ่อของนั่งคนหน้าทุกสิ่งฉันไม่ฉีดหรอกเห็นขนาดจะพายบาทลงไปแล้วเตรียมบาทจ่อไปยืนอยู่บันไดถามครูว่าพระท่านมีสบายหมดแล้วเหลือยังว่าอยู่นะยังไม่รู้ตัวเลยนะไม่เห็นพระเลยเนี่ยว่าเพราะว่างั้นอันนี้ก็ขู่อยู่อ่ะก็ขู่อยู่นี่ก็เปิดแล้วต้องการดีนะแต่เรามันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเราแต่มันลืมไม่เคยลืมเวลาเฉยจะลืมไม่ได้เลยเงียบไปเลยถึงมาลืมเวลาที่นี่ก็เลยลึกไม่ได้เป็นเช้าเป็นสายนั่นสินะดูนาฬิกาก็อ้าวนาฬิกามันก็ไปจำเรื่องของมันนี่มันถึงเวลาบินระบาดหรือยังไงกันนานสงสัยนะนั่นเห็นไหมความจำดูนาฬิกาก็ดูอยู่ถ้าเป็นนาฬิกาเวลานาฬิกาตอนเช้าก็อยู่ว่าสายแล้วนั่นก็ไม่ทราบมันนาฬิกาวันเช้าหรือสายหรือบ่ายก็อะไรถึงได้ออกมาเห็นภาพนั้นอยู่รอบกูตายนี่มันติดไม่ได้แล้วนี่เป็นอย่างนั้นถึงได้ออกมายังไม่ถึงสบายบาทออกไปบินสบายถ้าบินสบายมาแล้วเราไปคนเดียวอีกเหรอเนี่ยว่าไง
ความจำนี่เป็นได้สำหรับความจำนี่เป็นได้เปลี่ยนแปลงได้ดีหลงลืมหลงหน้าหลงหลังอย่างนั้นล่ะความจำนี่ชัดเจนมากเสื่อมไปทุกวันทุกวันแทบจะไม่จำอะไรนะไม่อยากสนใจจำอะไรเลย แต่ความคิดความปรุงเวลาเราคิดจะปรุงดีได้ธรรมดาเป็นปกติคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องนั้นเรื่อยๆเลยแต่ความจำนี่ไม่ได้หลงลืมง่ายที่สุดมีชัดเจนในขันธ์5ร่างกายหูจมูกลิ้นกายมันก็ทุกข์รวมกันมาก็รู้กันทั่วหน้ากันแต่ไม่เด่นชัดเหมือนความจำความจำนี่จำไม่เสียได้นะจำไม่เสียได้จริงสังขารความปรุงก็เป็นธรรมดานี่แหละขันสำหรับใจนะมันทำรูปสุดสมมันไปอย่างนี้แหละ เดี๋ยวเรามันดีมันก็ดี ความจำมันแน่นหนามันคงก็ดีทุกอย่างธรรมดาดีตามสภาพสมองของคนเรานั่นแหละแต่พอมาถึงขั้นแก่อย่างนี้แล้วเป็นอย่างนั้นความจำไม่เป็นกล้าละโคโลโคโซไปงั้นนะดูนาฬิกาแล้วก็ยังไม่แน่ว่ามันถึงเวลาบินทบาทถึงเวลาฉันแล้วหรือยังว่าอยู่นะยังไม่แน่อีกเวลาเปิดประตูออกมาเห็นฟ้าจริงๆโอ้ยมันถึงเวลาแล้วนี่นะแน่อย่างนั้นแหละชอบนี่ชัดเจนมันลืมไปหมดเลยไม่ได้สนใจเวลาอยู่ในห้อง มันไม่สนใจกับอะไรสัญญาสัญญานิจจาเนี่ยเป็นอย่างนั้นละนี่วันที่17นะจันทร์อังคารวันที่17เอาวันที่22นี่ก็จะไปเทศ ที่ อะไรที่ประเทศที่ทุ่งศรีเมืองเขานัดว่า5 โมงเย็นผู้ว่ามันบอกกำหนดกันว่า5 โมงเย็นเทศแบบนั้น เราก็ตกลงให้แล้วเอาเราจะไปให้แต่ไม่ใช่เทศจะไม่ใช่แบบงานวิสาขาหมากัดกันนะว่าเพราะเราว่ามาตั้งแต่สนามหลวงแล้วนี่วิสาขาสนามหลวงฟังว่าจะยกทัพมายกทัพมามีแต่ตัวเป้งๆที่ถีบมานาสูงๆเด่นๆทั้งนั้นออกมาเป็นกองทัพกิเลสไม่ใช่กองทัพของธรรมฟังแล้วมันฟังไม่ได้เราก็เลยแย่เข้าไปฝากความคิดเข้าไปนี่มันจะเป็นวิสาขาหมากันกันนะเราวางกันนะจากนั้นมาเขาก็มานิมนต์เราไปเทศที่อุดรนี่ก็เลยคำนั้นก็ย้อนมาอยู่เลยจำเป็นไงอุดรนี่จะเป็นวิสาขาประเภทไหนท่านนั้นที่ถ้ามันเพื่อมากัดกันเราไม่ไปนะบอกหลวงผู้ว่าก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วธรรมดาเพราะงั้นเราก็จะไปให้เพราะว่างั้นแหละจริงๆรับว่าจะไปให้ ไปในงานนี้ให้ด้วยเทศให้ด้วยวันนั้นเทศละ คนคงจะมากแล้วว่า มาเป็นของเล่นในมือเห็นไหมทุกวันนี้ทำเป็นของเลิศเลยทำของพระพุทธเจ้ากิเลสมาขยี้ขยำแหลกไปหมดอย่างนี้แหละอย่างที่ว่าวิสาขาโลกมันโลกสกปรกต่างหากมันวิสาขามีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันกลายเป็นวิสาขาสกปรกทั่วโลกไปเลยมีแต่ตัวเป้งๆที่ยี่ตนาทิฏฐิมานะไม่ใช่ธรรมซึ่งสมนามว่าวิสาขาบูชาเลยมันเข้ากันไม่ได้นี่แหละกิเลสเหยียบธรรมมันเหยียบอย่างนี้แหละดูเอานะ เราพูดจริงๆนะไม่พูดเฉยๆรู้ไปเห็นไปตลอดสะดุดตาสะดุดใจตลอดเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นที่จะให้คล่องตาคล่องใจไม่มีมีแต่อย่างนั้นทั่วโลกดินแดนนอกจากไม่พูดเพราะใจนี้ไม่ได้เป็นอารมณ์กับสิ่งใดไม่ได้มีคำว่าได้ว่าเสียกับสิ่งที่มากระทบต่างๆเพียงแต่เพียงรับทราบผ่านธรรมดาเห็นมันก็รับทราบตลอดผ่านตลอดส่วนมากมีแต่เรื่องโสโครก
รับทราบกันตลอดนะเรื่องดีไม่รับทราบนะ อย่างนักภาวนาของเรานี่เราอดชิมไม่ได้นะเป็นเรื่องแบบหูหนวกตาบอดอยู่กับพระเจ้าประสงค์อะไรนี่ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติดีของท่านเต็มเหนี่ยวเรียกว่าเต็มภูมิท่านแต่แล้วดูที่ไม่ใช่ดูด้วยเทวทัตจะทำลายพระเราดูในฐานะเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายดูไปตรงไหนตรงไหนมันขาดตรงไหนเนี่ยมันจะบอกทันทีทันทีทันทีเลยเจ้าของยังไม่รู้ตัวนะถ้าเป็นควาย ถ้าเป็นควายก็กัดหญ้ากินสบายไปเลยยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวเจ้าของควายเจ้าของควายดูควายเลยที่ มันเป็นยังไงมันกัดหญ้าประเภทไหนมันเพลินแบบไหนควายเหล่านี้นะนั่น สำคัญที่สติมันบอกในตัวของมันนะการประกอบความเพียรนี่ที่หวังฆ่ากิเลสจริงๆนี่มันเหมือนหนึ่งว่าเป็นท่าต่อยอยู่ตลอดเวลาท่าต่อยมวยนะสติจ่อตลอดปัญญาออกแยบ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 สติติดแนบติดแนบติดแนบกำลังของกิเลสมันหนาแน่นขนาดนั้นต้องได้ต่อใช้การต่อสู้กันทุกอิริยาบถ เว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็เอากันแล้ว วิธีการที่เราทำกับกิเลสทำยังไงเราก็กิเลสเล่ายังไงเรานำมาใช้เต็มภูมิของเราตลอดเวลาเราจึงได้บอกว่าในเวลา9ปีนี้ ที่ออกปฏิบัติมาตั้งแต่พรรษา7เรียนจบไปเรียนตามธรรมตั้งใจอธิษฐานไปแล้วออกเลยตั้งแต่7ปีถึง16ปี นี่เป็นเวลาที่สมบุกสมบันมากที่สุดเลยทุกข์มากลำบากมากเพราะควบคุมใจอะไรมันลำบากมากท่านทั้งหลายอย่าไปเข้าใจว่างานนั้นหนักงานนี้หนานะไม่ได้หนักนะถ้าท่านทั้งหลายอยากจะทราบว่าการหนักนั้น ให้เอาให้เจตนาของผู้ที่ตั้งใจจะหลุดพ้นจากทุกข์โดยใจเดียวเท่านั้นเขามาตั้งกึ่งในสนามรบนี่กับกิเลสนะนั่นจะไม่มีเวลา ว่างละต่อยกับกิเลสจะต่อยกันตลอดเวลาเหมือนนักมวยต่อยกันแล้วก็เข้าวงในออกมาวงนอกต่อยเข้าวงใน ระหว่างกิเลสกับทำซัดกันอย่างนั้นแหละในภาคพื้นนี่ก็ตั้งสติให้ดีสติติดแน่กว่าตัวไม่เผลอไปไหนเดินไปไหน เราจะออกจากทั้งนี้ไปบ้านนั้นเมืองนั้นหรือไปบ้านนั้นไปเขาลูกนั้นป่านั้นนี่สติก็ปิดติดกันไปเป็นเดินโยกมตลอดเวลานั่นเรียกว่าท่าต่อสู้เผลอไม่ได้ว่างั้นเลยต้องเป็นท่าต่อสู้อยู่ตลอดงานการใดก็ตามมายุ่งไม่ได้สำหรับเราเองเราพูดให้ชัดเจนที่ได้มานำทำมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่นำมาแบบนั่นแหละ คืองานการอะไรที่โลกทั้งหลายทำหรือพระในวัดต่างๆท่านทำกันนี่ปัดหมดโดยสิ้นเชิงไม่ให้มีแต่งานฆ่ากิเลสอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเราตั้งแต่ออกปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงบรรษาที่6ที่จะไปคิดก่อสร้างก่อนนั้นบอกว่าไม่มีเลยไม่มีการสอนผู้สอนคนก็ไม่มีสอนแต่เจ้าของอย่างเดียวเท่านั้นซัด กับกิเลสตลอดเวลาความเป็นอยู่นี้ต้องในพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งการขบฉันธาตุขันมันมีกำลังมากเวลาฉันให้มากๆมันมีกำลังมาก มันทับจิตก้าวไม่ออกสติผิดพลาดเผลอๆไปไผ่ไปอย่างนั้นนะนี่มีอำนาจของกิเลสมันมากมันทำสติให้ธาตุให้เคลื่อนไม่ค่อยจับติดพลิกใหม่เปลี่ยนเอาพรเป็นไงพรพรอดบ้างพรบ้างเป็นไงนี่พอฟักพอเหวี่ยงกันไปถ้าเรื่องการอดอาหารนี่หมายถึงว่าการอดอาหารถูกกับจริตนะสำหรับเรานี่ถูกกับจริตการอดอาหารเพราะงั้นมันถึงมีลำบากเพราะการอดอาหารมาตลอดนะถ้ามันหนักมากไปก็ผ่อนลงมาเรียกว่าผ่อนอาหารแต่ส่วนมากอยู่คนเดียวงั้นผ่อนอาหารมันไม่เต็มยศนะต้องอด
ขึ้นเวทีเต็มเหนียวเลยนะดังนั้นเหมาะมันจึงมักจะมีโอด ไม่หลายวันก็ตามนะตั้งแต่ก้อน6วัน7วัน6วัน7วันมาฉันที่จริงๆเวลาธาตุขันธ์มันอ่อนลงลงที่นี่ผ่อนมา4วัน5วันฉันที่1ฉันที่1ย่นลงมาย่นลงมาเพราะมันเห็นผลอยู่ประจักษ์ไปที่ไหนก็ตามจะไม่มีงานอะไรมายุ่งได้เลยจึงเรียกว่างานตกนรกทั้งเป็นงานฆ่ากิเลสสตินี้จับติดจับติดจับติดไม่มีงานอะไรมายุ่งทั้งนั้นเรานี่ชัดเจนได้ภูมิใจในการดำเนินเจ้าของว่าไม่มีงานอะไรเข้ามาสวนเลยที่จะให้เสียเวลาเวลาการประกอบความภาคเปลี่ยนการก่อการสร้างนั้นนี่เรียกว่าเราไม่มีเลยตัดขาดสะบั้นไปมีตั้งแต่เรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นเท่านั้นตลอดไปเลยถึงอย่างนั้นมันก็ลำบากเห็นไหมล่ะประกอบความเพียรเพียรพิเดชฟาดกันถึงเป็นเวลา9ปีเต็มไม่หนามันจะเหลือมาจากไหนฟาดมันขาดสะบั้นออกไปแล้วนี่มันถึง9ปีเต็มก็เพราะความทรมานอย่างนี้แหละเหมือนตกนรกทั้งเป็นทั้งเป็นค่อยได้ไปบืนไปบืนไปได้ไปจนกระทั่งมันก้าวเข้าสู่ความเพียรโดยอัตโนมัติทุกนี้ไม่ต้องบอกนะมันมีขั้นของมันเอง พอขั้นความเพียรเป็นอัตโนมัติแล้วนี่เรียกว่าทำพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะความเพียรเป็นอัตโนมัติสติปัญญาเป็นอัตโนมัติที่เราจะบังคับตัวเองใส่ความภาคความเพียรเดินไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิภาวนาด้วยความตั้งใจทำความเพียรไม่มีเป็นความผ่านเรียกว่าโลดโผนของมันอยู่นั่นแล้วความเพียรผ่าโผนผ่าโผนอยู่ตลอดต้องในร่างเอาไว้ร่างเอาไว้นี่ความเพียรประเภทนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งความเพียรที่ล้มลุกคลุกคลานที่จับถูจับไถกันไปลำบากประเภทหนึ่งอันนี้ลำบากมากเลยเพราะส่วนมากมีแต่กิเลสชนะชนะความเพียรประเภทถูไถล้มลุกคลุกคลานกิเลสชนะแทบทั้งนั้นแหละขั้นต่อไปต่อไปพอมีหลักเกณฑ์ทางด้านจิตใจมีความสงบ ล่มเย็นลงไปแล้วได้เคาะหลักฐานหรือว่าได้ต้นทุนหมุนกันไปเรื่อยๆจนก้าวเข้าสู่สติปัญญาอัตโนมัติ สติปัญญาอัตโนมัติมันจะผ่านเรื่องวัตถุหรือร่างกายไปหมดแล้วนะมันผ่านตอนร่างกายวัตถุที่พิจารณาอสุภะคือความทุกข์ขังวิจารณาตานี้จะเป็นประเภทชุลมุนคุณมูลนี้พูดไม่ได้ว่าอัตโนมัติไม่อัตโนมัติเรียกว่านั่งมวยเข้าวงในเท่านั้นก็แล้วกันหมุนติ้วติ้วขั้นนี้ขั้นหมุนติ้วเลยพอจากนี้แล้วก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติก้าวเรื่อยเรื่อยมิจะออกไปเรื่อยขึ้นเรื่อยนะไม่ลงเหินเรื่อยเหินเรื่อยเหินเรื่อยเบาลงเบาลงเบาลงเรื่อยนี่เรียกว่าน้ำไหลลินความเพียรประเภทน้ำไหลลินสติปัญญาอัตโนมัติไหลตลอดเลย จากนั้นก็เข้าสู่สติปัญญามหาสติมหาปัญญาอันนี้ยิ่งซึมไปเลยนะซึมทราบเลยวันคืนนี้ไม่ปรากฏว่าได้เผลอเมื่อไรในวันหนึ่งหนึ่งนี่เราได้เผลอไปเมื่อไรไม่มีนั่นฟังสิเวลามันติดกันแล้วสติปัญญาติดกันจนกลายเป็นมหาสติปัญญาแล้วความเผลอไม่มีไม่ใช่เราจะตั้งไม่ให้มันเผลอมันพอตัวมันแล้วมันก็ไม่เผลอเองภาพชนิดติดปุ๊บไปเลยติดปุ๊บไปเลยอย่างนั้นแหละความเพียรเนี่ยปวดขานั่งคู่เดียวก็ปวดแล้วเหยียดเป็นอย่างนี้แหละ เวลามันลำบากมันลำบากอย่างนี้ถึงเวลามัน มันก้าวตัวเห็นโทษเห็นภัยของความทุกข์ทั้งหลายที่กิเลสสร้างขึ้นมาและเห็นคุณค่าของธรรมที่ตนบำเพ็ญมาแล้วมันพอฟาดพอเหวี่ยงกันไปจากนั้นก็มีแต่เรื่องทำออกหน้าออกหน้าหมุนติ้วติ้วติ้วเลยเอาจนกระทั่งถึง โลกธาตุดับหมดภายในจิตใจ คำว่าโลกธาตุดับหมดคือว่าสมมุติทั้งมวลเป็นเรื่องอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นดับพึบหมดไม่มีอะไรเหลือเลยคำว่าสมมุติจึงไม่ปรากฏในใจนั่นท่านบอกว่าสุญญโตโลกังเรียกคัสสุดูก่อนโมคคัลลาเธอจงเป็นผู้มีสติ
ทุกเมื่อนั่นพิจารณาโลกให้เป็นของว่างเปล่าศูนย์เปล่าแล้วถอนอัตตานิสิความเห็นว่าตนว่าตัวว่าเขาว่าเราเสียแต่พึงข้ามพ้นพยามัจจุราช พยามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้ที่พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นี่อันนี้เวลามันเข้าไปถึงขั้นนั้นมันก็เป็นขึ้นมาอย่างสดๆร้อนๆพระโมคคัลลานอยู่ในสมัยใดปีใดพศใดไม่สนใจความจริงเป็นอันเดียวกันสดๆร้อนอย่างเดียวกันเลยพอมันผ่านขึ้นไปนั่นแหละถึงสุญญโตโลกะที่เรียกขาดสวัสดิ์ลงไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละสุญญโตโลกะโลกว่างโลกศูนย์คือสมมติทั้งหลายศูนย์จากใจพีแรกจากใจไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความว่างเปล่าของใจที่เป็นธรรมล้วนล้วนนั่นว่างอ่ะว่างด้วยธรรมไม่มีสมมติจะเข้าไปเกี่ยวคนเลยนั่นแหละสัมปัสสุญญโตโลกังโลกมันว่างว่างอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ไปรอบเขาเขามียังไงเขามีอยู่งั้นแต่ความว่างนี่มันครอบไปหมดเลยลบไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นนี้ก็ไม่มีในความว่างของจิตจิตว่างอำนาจของความว่างของจิตมันครอบไปหมดจึงเรียกว่าโลกนี้ว่างนั่นมันว่างอยู่ที่จิตว่างอยู่ที่จิตถ้ายุ่งก็ยุ่งอยู่ที่จิตนั่นแหละพอปล่อยนี้ไปแล้วอะไรจะว่างเกินจิตไม่มีว่างหมดถึงว่าโลกกระทำกว้างแสนกว้างทำไมแปลว่าโลกว่างนั่นมันว่างเพราะอะไรมันว่างที่จิตครอบไปหมดความว่างเหล่านั้นมีไม่มีไม่มีปัญหาอะไรตัวจิตตัวสร้างปัญหานี้ว่างซะอย่างเดียวหมดนั่นการปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเลยธรรมที่กล่าวมาเดี๋ยวนี้เป็นธรรมที่สดๆร้อนๆตลอดมาเหมือนองค์ศาสดาประทับอยู่ในพระโอวาทแต่ละคำละคำนะไม่ได้ห่างไกลไปที่ไหนนะขอให้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงสั่งสอนไว้จะเป็นเหมือนตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไม่ห่างไกลจากผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ไม่หยาบย่ำทำลายศาสนานั้นก็คือเทวทัตในตัวของแต่ละคนละคนทำลายพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาจะหาสาระมาจากไหนก็มีแต่สร้างฟืนสร้างไฟเผาตัวเองจนลงนรกได้เหมือนพระเทวทัตนั่นแหละมัน เราก็อยากเป็นเทวทัตในตัวของเราสิพยายามแก้ไขดัดแปลง วันหนึ่งมันมีแต่เรื่องโลกยุ่งในหัวใจยุ่งในหัวใจเรื่องธรรมไม่ค่อยมีนะถ้าสติติดแน่เข้าไปแล้วเรื่องธรรมจะมีขึ้นเรื่องธรรมนี้จะปรากฏเด่นขึ้นเด่นขึ้นเรื่องโลกจะจางไปจางไปนะถ้าสติเผลอไปเมื่อไหร่แล้วโลกจะเข้ามาทันทีความยุ่งเหยิงวุ่นวายความคิดความปรุงไม่มีสิ้นสุดเอาตายได้นะไอ้พากันพิจารณานะ ศาสนาพระเจ้าดีแน่นอนสุดยอดแล้วเป็นแถวเป็นแนวมาโดยลำดับดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วพิจารณาย้อนไปทั้งข้างดั้งอดีตก็แน่มาแล้วปัจจุบันก็คือศาสนาของเราต่อไปก็จะแน่ไปตลอดอย่างนี้ท่านจะเดินตามแนวตามแถวของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ไม่ได้เดินสุ่มสี่สุ่มห้าคว้าได้ที่ไหนก็เป็นศาสดาคว้าได้ที่ไหนเป็นศาสดามาเป็น ทำสอนตนมาเป็นศาสนาของตนของตนสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนั้นไม่ได้นะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่ได้คว้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรนะคว้ามาด้วยความมีหลักมีเกณฑ์ตลอดไอ้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระเจ้าจะเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นภายในตัวเองแล้วก็จะบรรลุขึ้นนี่มันของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของนายบรรลุชั้นใดเราปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นธรรมประเภทเดียวกันบรรลุชั้นนั้นสดๆร้อนๆเหมือนกันนั่นแหละพากันจำมันนะ เวลานี้เมืองไทยเราดีจืดจางมากกับพุทธศาสนาแทบจะไม่มีเหลือเลยขอให้พากันฟื้นขึ้นมาสู่หัวใจของเราจะได้รับความสงบร่มเย็นจากธรรมเราจะหวังเอาความสงบร่มเย็นจากกิเลสตายแล้วกองกันอยู่นี้กี่กับกี่กันก็เป็นดังที่เห็นมานี่แหละจะให้ต่างจากกันอย่างนี้ไม่มีใครจะว่าเรียนสูงเรียนต่ำขนาดไหนก็ตามเถอะมันอยู่ในความรู้ของนักโทษในเรือนจำคำว่านักกฎหมายกับกฎหมายนักในเรือนจำมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยกฎหมายนอกเรือนจำสิมันต้องมีคุณค่าความรู้
นอกเรือนจำมีคุณค่าความรู้ในเรือนจำนี้ไม่มีคุณค่าความรู้ของคนมีกิเลสเป็นเหมือนความรู้ของคนอยู่ติดคุกติดตารางอยู่ในเรือนจำนั่นแหละจะมีค่าอะไรไม่เกิดประโยชน์ความรู้นอกเรือนจำคือความรู้ของท่านผู้หลุดพ้นแล้วนั่นแหละแล้วเอาโอวาทท่านมาสอนพวกเราเป็นธรรมนอกเรือนจำสอนเราพ้นได้พ้นได้เพราะจำนะ วันนี้ก็พูดเพียงเท่านั้นแหละไม่พูดมากเอาละพอก็พูดอย่างนี้เขาก็ออกตั้งวิทยุแหละออกแล้วออกออกไปหมดข้างไปวันฉันทรงฉันทำเอาไปหมดให้พรแล้วนะให้พรนี่จะ9โมงแล้วอิทิตังปฏิตังตมหังทิพพเมวะสมิจตุสัพเพปูเรตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาพระจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังแล้วพวกไหนบ้างพวกที่จะไปจะกลับกรุงเทพวันนี้มีพวกไหนบ้างเออนี่จะกลับกรุงเทพสองคนได้ไหมเอาให้ซะแล้วนี่ก็จะกลับอันนี้เหมือนกันเอาสองตัวให้รางวัลสองเอาได้ตัวหนึ่งไปไหนนี่โอ้ยนี่เอาไปเอาสองตัวสามตัวเฮ้ยนักกองติดกระเทศครับเออนักกองติดกระเทศ500ครับเออจริงอ่ะนี่ผ้าดังแมวยาแก้หวัดไปเนี่ยครับมันรุนแรงมากนะเมื่อเช้าในตีสามแหมก็จะหายใจไม่ได้เลยไอดีฉันนั่นละเอากลับได้ละเมื่อวานเอาของไปลงที่โรงพยาบาลบึงการแล้วโรงพยาบาลบึงการนี่92เตียงเป็นโรงพยาบาลใหญ่หมอประจำอยู่เวลานี้5คนนี่อย่างน้อยกำลังไปเรียนอยู่ตั้ง6-7คนจะมาช่วยกันที่นั่นว่าหมอไม่พอ นานๆเราไปให้ทีนึงแล้วเมื่อมีแล้วมานี่ก็ให้รถคันหนึ่งอันนี้ไม่ได้ขอละพูดถึงสภาพของรถมีความจำเป็นอะไรให้ทันทีเลยปากคาดให้คันหนึ่งบึงการให้กันที่ติดกันหมู่บ้านนี่ก็ไปบึงการวันนี้จะไปไหนก็ไม่ทราบละส่วนมากไปโรงพยาบาลไปโรงนั่นโรงนี้ที่อยู่ลึกๆนะที่จำเป็นไป ถ้าอยู่ใกล้ๆถนนทางเราก็ไม่ค่อยไปถ้าอยู่ลึกๆลำบากลำบนไปไม่เลี้ยงเราอีกไหมอย่างนี้ถึงแค่ความยาว6ชั่วโมง7ชั่วโมงเป็นธรรมดาอย่างนี้ถึงแค่7ชั่วโมงก็ดีหัวก้องใจเยอะกันหน่อยเดี๋ยวนี้เราก็การไปมาครั้งไหนเราก็มีกำหนดแล้วแต่ก่อนไม่แง่ส่วนมากมักจะสูงไปเก้นทางเยี่ยว120บางทีฟ้า130ชั่วโมงแล้วก็ไม่ว่าเพราะเราอยู่สร้างเรียบเรียบ
อย่างนี้ทางเรียบไม่เรียบก็เอาจุดเดียวเลยให้วิ่ง110เท่านั้นบอกก็ยังไปโอเคมีก็จะวิ่ง110กลับมา110นี่ไปไหนเหมือนกันทุกวันมีแต่110เราเกาะเต็มคือเวลาวิ่ง110นี่มันเครื่องอยู่รถเครื่องรถหนักก็เครื่องรถเบาก็เครื่องถ้า120มันจะมีเจ้าลักษณะแกร่งๆนิดๆเวลากระทบพื้นมันเสียงมันกระทบแรงกว่ากันถ้า110ไม่แรงเราจะเอาจุดนี้อ่ะเป็น110ก็ดีแล้วบางทีก็ร้อยมันพ่วงนะมันจะไปไหนมันลุมตามมันก็ต้องเผื่อคันนั่งคันนี้ไปแล้วก็ลง110พอดีอ่ะเพราะบางครั้งมันวิ่งไม่เร็วมันต้องให้ชื่อแล้วกันวันนี้ก็วันที่17เนี่ย34วันก็เป็นวิสาขบูชาแล้วเนี่ยเนี่ยเกาหลีแล้ววิสาขบูชานี่กรุงเทพน่าจะมามากขึ้นนะเขาก็ทราบแล้วว่าเราจะเทศเราบอกแล้วว่าเอาเราจะไปให้ด้วยเทศให้ด้วยเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วตั้งแต่ยังไม่ขึ้นว่างั้นเถอะใครก็ทราบกันหมดแล้วปึ๋งเลยอ่ะถึงงั้นเขาเรียกว่าจะแค่จะเอาเลย ถ้าว่าไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยไม่เหมือนใคร จะเอาทำเป็นแนวทางเดินทางนั้นไม่เอาบุคคลสูงต่ำอะไรเข้ามายุ่งนะจะเอาทำพิจารณาว่าเราก้าวตามนั้นไปเลย หนึ่งวันนั้นก็บอกว่าจะเทศว่างั้นเราคอยอยู่ก็มีปั๊บอยู่ว่าขึ้นอ่ะเป็นเอาอ่ะ ทางภาษาทางโลกเขาอยากเวียด้าเขาเวียด้าจับว่างั้นเวียด้าผู้เจ้าพระชาวกหลายมีมาก่อนพวกนี้งานเอ่ยแต่ท่านไม่บอกว่าเวียด้าจับปั๊บมองรู้หมดก่อนคือท่านก็เลยมองว่าสมาคมนี้ใหญ่สมาคมนี้สูงอย่างนั้นด้วยความสำคัญว่าสูงและต่ำท่านไม่เหมือนเมื่อสมาคมนี้มีจำนวนมากน้อยเพียงไรสมควรจะรับผลประโยชน์มากน้อยเพียงไรจากธรรมที่แสดงออกท่านจะดูนั่นแล้ววัดจนปั๊บเข้าใจทันทีถึงจะก้าวเดินตามนั้นไปเลยแล้วเป็นเรื่องธรรมไม่มีเชื่อสมาคมนั้นน่ากลัวสมาคมน่าเกรงขามไม่มีสมาคมใดก็ตามไม่มีสำหรับติดของท่านผู้บริสุทธิ์แก้เรียกว่าไม่มีแต่ถ้าหมาผมนี่ก็เป็นลูกติดทั้งนั้นไม่สูงกว่าธรรมไม่สูงกว่าท่านผู้ทรงธรรมที่บริสุทธิ์ท่านสูงกว่าตลอดประเทศเหนือว่าการใดสมควรจะทำอะไรท่านจะออกของท่านเองออกเองออกเองชื่อว่าสูงว่าต่ำอย่างนั้นอย่างนี้ความสำคัญของโลกหน้าเกรงขามหน้ากลัวไม่มีสำหรับคำพระเจ้าไม่มี เราตัวท่านอื่นแล้วก็บอกจริงบอกเราไม่มีตอนนั้นจริงพูดได้เต็มปากท่านอย่างว่าจะแท้เอาจะแท้เลยเพราะว่าไม่แท้อย่างนั้นเนี่ยสมควรที่จะแท้อย่างว่ามากน้อยเพียงไรไม่มีใครบอกก็ธรรมชาติมันบอกของมันเองเสร็จในตัวเรื่องสมาคมไงเมืองไทยของเรานี่เราก็เช็คหมดยังไม่ใช่หรือที่ยังที่ไหนที่หลวงตาบัวยังไม่เช็คในสมาคมแห่งชาวพุทธของเมืองไทยเราที่ไหนมีไหมอย่างนี้ยังมีอยู่ที่ไหนบ้างก็สยามหลวงก็เป็นที่หนึ่งใช่ไหมก็ไปเช็คแล้วนี่เช็คสยามหลวงก็ครบชาติก็คือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยศาสนาก็คือพระเป็นพันๆกันเหมือนพระมหากษัตริย์ก็คือพระหญิงจุฬาภรณ์ใช่ไหมครบหมดเลยวันนั้นเรายังไม่ลืมนะวันนั้นเราตั้งใจจะสงเคราะห์แค่ถึงชั่วโมง23นาทีเพราะอยู่เลย
ในกรุงเทพเวลาความสูงก็หมู่เพื่อนชั่วโมง23นาทีแล้วก็22ลงมาเช่นอย่างที่ไหนกระทรวงศึกษาก็อยู่22นาทีช่องที่สูงกว่าเพื่อนก็ไม่คาดไม่ฝันนะที่อำเภอสูงเนินมาแค่ที่อำเภอเนินอยู่ที่สวนช้างทำนะช้างแต่ย้ายกองมาตอนบ่ายก็แท้ที่เมื่ออำเภอสูงเนินอันนี้ฟาดเข้าไปสักชั่วโมง29นาทีสูงมากเลยงานประเทศไทยไม่มีใครสู้สูงเนินได้อำเภอสูงเนินแค่ชั่วโมง29นาทีมีงานที่สุดยอดเพราะงั้นมีแต่เราจะเรื่อยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอ่ะมันไม่ถึงชั่วโมงอ่ะอย่างนี้เหนื่อยก็หมดแล้ว ในประเทศไทยนี่เราแทบหมดแล้วไม่ว่าสมาคมใหญ่เราจะพูดว่าสมาคมเทวบุตรชวยายุพงศ์แทบหรือยังเราอยากจะตอบก็ยังไม่มีผู้ถามแต่เมื่อมีผู้ถามเราก็ไม่ตอบเข้าใจไหมเพราะว่าเราจึงไม่ตอบเข้าใจแล้วเป็นเรื่องของเราเองเวลาแค่สอนพวกนี้ประชาชนยุ่งมาเวลาแค่สอนประชาชนพระจะไม่ยุ่งเวลาแค่สอนพระประชาชนไม่ยุ่งเวลาทั้งแค่สอนเทวุชยาไม่มีใครเข้าไปยุ่งนั่งเห็นไหมในธรรมของเจ้าในพุทธติท่าไม่ก้าวไกลกันแค่เป็นลำดับลำดาเรื่อยไปไปละไปเรื่องให้พ่อหน่อยนะหลวงตาเจ้าค่ะไปเลยบูชาธรรมค่ะบูชาธรรมเอาอันนี้ให้พ่อวันนี้แม่นะเอาหนูเลยท่านเอาว่าหนูละบูไหมครับบูไปแล้ววันนี้สองคำเลยได้เท่าไหร่บูครับสองคำอันนี้เอาไปอีกหนึ่งบาทเอาไปจ้างหนูวันนี้ได้ทอง1.50 บาทครับผมเหรอนี่จะได้เพิ่งได้มาเหรอ1.50 บาทอีก2 สลึงพอใจได้แค่พอใจมันเขาประเภทน้ำไหลซึมซึมก็มาพอใจมดเลยไม่ออกไม่ออกไม่ว่าว่าน้อยไปมากกว่าไม่ว่าแต่ก็พอใจเรื่อยแล้วก็ขอเรื่อยไปหรือว่าอ่อนเรื่อยไปบางทีทำเสร็จแล้วก็จะฟังกลับนะเนี่ยไปเรื่อยรถไม่วิ่งเร็วเกินไปอย่างมากไปร้อยสิบอย่างว่านะเสมอเรากะตัวอยู่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเราไม่มีกำหนดตัวเองไปสวนทองคำ5 ชั่วโมงประมาณ4-5 นาทีถ้าไม่ติดขัดใด5 ชั่วโมงกว่าถึงทางอยู่มัน500 แถว7.5 กิโลจากนี้ไปถึงสวนทองคำ507.5 กิโลเราก็ไป5 ชั่วโมง4-5 นาทีแล้วนี่มาเยอะหนูพวกก็คือติดตามไปไม่ทันก็มีเอ้ยเอามาประมวลคือที่ไม่ใช่เหรอลูกให้อยู่ในร้อยสิบเดียวร้อยต่อหนึ่งชั่วโมงก็ดีแล้วอย่างนี้ไปไหนก็แบบเดียวกันไปที่ไหนแบบร้อยสิบแล้วงานเราอยู่ที่นู่นก็อยู่ร้อยสิบข้าวเยี่ยมๆก็อยู่แค่100เขาก็ปฏิบัติตามเราอันนี้จะถ้าท่านจะไปเอายาแค่วันให้จะได้ฉันสัญญาแก้วัดเต็มวาระของยาละวันนี้ไม่ต่ำกว่าอย่างน้อย3 หนละวันสัญญาเมื่อวานนั้นก็เป็นวัดพอดีสัญญามันมีม่วงบ้างเลยหลับไปตลอดทางเมื่อวานเมื่อคืนมันจึงมาทำพิษเอาโตรุนแรงมากเมื่อคืนนี้นี่พอฉันยาเสร็จแล้วก็ออกเดินทางแล้ววันนี้ก็ดีนี่ก็โรงพยาบาลละช่วยโรงพยาบาลทุกแห่งทุกห้องวันละ3-5 โรงทุกวันละ4-5 โรงอยู่ในเกณฑ์นี้ทุกวันตรวจของเต็มโกดัง
ไปละไปละนี่แล้วไปละเอานี่ออกวันนี้ไปก็ไม่สบายแล้วเพราะวัดมันคุมตัวอยู่ไปนี่ก็นอนที่รถเพราะฉันยาแก้วัดมันจริงยาง่วงอยู่ในนั้นแล้วก็หลับสบายไปเลยถ้าขึ้นรถเราสบายนะเราขึ้นรถเราสบายนอนปั๊บระงับขันลงทันทีเลยรถจะไปที่ไหนไม่สนใจเลยสบายเลยนะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ยุ่งตลอดลำคาญบ้านนี่มองเห็นอยู่ที่ไหนก็ตามลุ่มเข้าไปเลยนะเราต้องใช้วิชาหลายแขนงลุ่มไปเราไปเฉยไม่สนใจเลยนะเขาก็จะว่าบ้าแล้วบ้าแล้ววิชาเต็มยศมาว่าบ้าเข้าใจไหมวิชาเต็มยศพอมองเห็นยังไงมาได้แล้วลุ่มก็มาเลยนี่เราก็ใช้วิชาเต็มยศเฉยเลยใครเท่าไรก็ตอบเฉยเลยเรื่อยไปเลยก็หลงตามนี้เองคงว่าเขาอาจจะว่าบ้าเอาช่างสร้างเถอะบ้าเต็มยศอย่างนี้ไปอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งก็ว่าว่าก็หลงผิดมันมีหลายวิชาเราใช้เข้าใจไหมวิชาเรามีใช้หลายแบบหลายฉบับอะไรเนี่ยลบไปไม่ทันขันนักสู้เลยนะวิชาเรามันเต็มตัวงัดอยู่วิชาเราเต็มตัวงัดออกมางัดตัวนี้มางัดไปมาเลยเอาละพวกนี้จะเป็นบ้าวิชาพูดเรื่องวิชาเต็มตัวพวกนี้จะเป็นบ้าไปกับวิชาละไปละบ้าวิชาไปละโอ้ยเลยโตขัดขาขัดขาอยู่นี่ก็พอมันแข็งหน่อยก็ดีก้าวมุ่งแล้วนี่นะก้าวมาแล้วไม่ดีไม่ได้